คนรักกันนะอยู่ด้วยกันเนี่ยสร้างกันมาด้วยกันเยอะนะแต่แม่งพลาดนิดเดียวอ่ะพลาดในเรื่องของที่สิ่งไม่ควรทำอ่ะเรียกได้ว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลเนี่ยต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะเพราะว่ามีหนุ่มรายหนึ่งผู้ชมขาเขาน่าจะดังใน TikTok ด้วยนะคะออกมาโพสต์คลิปถึงความเจ็บช้ำของตัวเองที่กำลังเดินถือรูปแต่งงานออกมาหน้าบ้านแล้วก็รำพึงรำพันนะคะว่าคนเราเนี่ยคบกันมาตั้งนานพลาดแค่นิดเดียวพลาดแค่นิดเดียวจริงๆก่อนจะเอากรอบรูปที่แบบว่าเป็นรูปคู่นะคะรูปแต่งงานเนี่ยโอ้โหตีเข้ากับกำแพงบ้านจนพังหมดเลยไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะคนรักกันนะอยู่ด้วยกันเนี่ยสร้างกันมาด้วยกันเยอะนะแต่แม่งพลาดนิดเดียวอ่ะพลาดในเรื่องของที่สิ่งไม่ควรทำอ่ะเข้าใจไหมพลาดมันจบอ่ะเข้าใจไหมคนแม่งอยู่ด้วยกันเนี่ยผู้ชมขาฟาดอย่างแรงกระจงกระจกโอ้โหกระจัดกระจายเลยนะคะซึ่งต่อมาค่ะก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมเหมือนกันนะคะบอกว่าแฟนสาวของหนุ่มรายนี้เนี่ยเขาไปทำงานที่ภูเก็ตแต่ไปได้ไม่เท่าไหร่เองค่ะก็กลับมาบอกเลิกผู้ชายซะอย่างนั้นเพราะแฟนมีคนใหม่ที่เป็นฝรั่งมีแฟนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้มีการระบุข้อความในแคปชั่นค่ะบอกว่าไปภูเก็ตแล้วกลับมาบอกเลิกแล้วก็กลับไปภูเก็ตเลยให้คลิปมันเล่าเรื่องแล้วกันหมดเวลาเศร้าละมันคงจะจุกอกเต็มที่แล้วผู้ชมขาท่ามกลางชาวเน็ตที่เขาเห็นคลิปดังกล่าวค่ะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะคะบางคนบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ซื่อสัตย์เนี่ยมักจะเจ็บปวดเสมอสู้ๆนะครับแตกสลายกว่ากระจกเนี่ยก็คือหัวใจนั่นแหละบางก็บอกว่าอารมณ์นี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วไม่ได้เจอกับตัวเองไม่มีใครเข้าใจหรอกอะไรแบบนี้นะคะหลายคนก็เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ชายคนนี้เป็นจำนวนมากค่ะเอาเป็นว่าขอให้กำลังใจเจ้าของคลิปด้วยแล้วกันค่ะ